สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยให้การวางงานอีกชุดบานะครับเห็นภาพการวางได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะครับโดยเครื่องมือใหม่นะครับที่สามารถจะสร้างภาพตัดตัวนี้นะครับก็จะเป็น ฟังก์ชันใหม่นะครับที่อยู่ในคำสั่ง x t o u t bar นะครับเรียกว่า segment w i t h automatic section นะครับซึ่งคำสั่ง option ใหม่ตัวนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจะมีอยู่บน top solid version 7.18เป็นต้นไปนะครับก็สามารถที่จะเรียกใช้งานลักษณะแบบนี้ได้นะครับโดยการทำงานนะครับก็คือเมื่อเราเลือกคำสั่ง x t o u t bar ออกมา เรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีการวางนะครับจากเดิมที่จะเป็นวิธีการวางจากขอบเลือกจากพอยต์นะครับหรือกำหนดความยาวหรือเฟรมนะครับหรือว่าเราจะมากำหนดคอนสแตนต์หรือ SMB เเข้าไปเองนะครับก็จะมีโหมดนี้เพิ่มขึ้นมานะครับ section w i t h automatic section นะครับเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทำการเลือกขอบที่ต้องการนะครับเมื่อเลือกขอบที่ต้องการ เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวโปรแกรมก็สามารถที่จะแสดงข้อมูลนะครับการประกอบพร้อมกับตัดเซกชันเพื่อให้ดูความถูกต้องลักษณะแบบนี้ได้นะครับให้เห็นภาพได้อย่างง่ายดายชัดเจนนะครับหรือเราจะกลับไปกลับมาลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนโดยโหมดการวางนะครับก็จะมีอยู่3าม หมดด้วยกันนะครับโดยเราสามารถที่จะ,ะตั้งค่านะครับตั้งค่าตัวตัวบล็อกที่จะใช้ในการตัดนะครับมีขนาดกว้างคูณยาวเท่าไหร่นะครับนี้เราสามารถที่จะ,ะมาคอนฟิกค่าเพิ่มเติมได้นะครับหรือเราต้องการปิดเปิดนะครับการตัดเซกชันนะครับก็สามารถที่จะ,ะเปิดหรือปิดในส่วนของการตัด พวกนี้ได้นะครับแล้วก็เมื่อเราเปิด section เสร็จเรียบร้อยอเราสามารถที่จะกด focus on section นะครับก็คือพอคลิกไปตัวโปรแกรมก็จะแสดงวิวที่เป็นาภาพหน้าตัดนะครับของตัว e x t r u d e bar ให้อัตโนมัตินะครับหรือเราเปิดอีกทีหนึ่งก็จะคืนเป็น iso view นะครับหรือเราเปิด ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สะดวกและมีความถูกต้องแม่นยำในการวางงาน x t o o ซ b a r นะครับลองไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ